วันที่23พฤษภาคม2559เวลา 10:30 นาทีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยจัดพิธีเปิดห้องได้บุญโฉมใหม่ภายใต้แนวคิดความสุขของบุญที่สัมผัสได้ณสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยชั้น1ตึกอำนวยนรธรรมโดยมีนายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายการจัดหารายได้ผู้บริหารสภากาชาดไทยคณะกรรมการหารายได้การกุศลเพื่อสภากาชาดไทยและศิลปินดาราร่วมในงานห้องได้บุญชมใหม่แห่งนี้นะคะความพิเศษก็คือเป็นห้องที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจนะคะจากทุกภาคส่วนนะคะที่มาร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์ให้ห้องได้บุญชมใหม่แห่งนี้เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครก็ดีนะคะจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนก็ดีนะคะหน่วยงานภาครัฐก็ดีนะคะที่มาร่วมตกแต่งห้องได้บุญแล้วก็บริจาคสิ่งของให้ห้องได้บุญแห่งนี้เกิดขึ้นจนสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างเป็นทางการนะคะเดิมทีห้องได้บุญของเราเนี่ยเป็นเพียงห้องเล็กๆนะคะแต่ว่าเติบโตขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะเพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของทั้งเก่าและใหม่นะคะมาให้ห้องได้บุญเพื่อนำไปต่อยอดจำหน่ายให้กับผู้สนใจนะคะในราคาพิเศษด้วยนะคะส่วนผู้ที่อยากจะมาร่วมเข้ามามีส่วนร่วมกับห้องได้บุญแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านก็ดีนะคะที่ท่านมีสิ่งของนะคะที่เป็นของใหม่ก็ดีนะคะที่ท่านตกรุ่นแล้วนะคะไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อได้สภากาชาดไทยยินดีรับของของท่านนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่มีสิ่งของที่คิดว่าไม่อยากใช้แล้วนะคะแต่อยู่ในสภาพที่นำไปใช้ต่อได้นะคะท่านรักษาอย่างดีนะคะและคิดว่าคนอื่นสามารถนำไปใช้ต่อได้ก็นำบริจาคให้กับห้องได้บุญแห่งนี้ค่ะห้องได้บุญแห่งใหม่มีพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรมีสินค้าจัดแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนทั้งเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายรองเท้าเครื่องประดับของตกแต่งบ้านโดยได้จัดโซนสำหรับสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยถูกใช้มาก่อนรวมถึงโซนของบริจาคจากดารานักแสดงเคาน์เตอร์จำหน่ายเครื่องดื่มและขนมเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการห้องได้บุญเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-256-4622และ02-250-0318และเว็บไซต์ www.redcordfundraising.org กิตติจันชาติถ่ายภาพวัชริยาเอี่ยมธนานนท์รายงาน